3หน่อก็ซนซนมากค่ะซนใช้ได้ทีเดียวแต่ก็สนุกดีค่ะก็เป็นสีสันอย่างที่บอกค่ะเด็กๆทั้ง3คนก็เหมือนมาป้ายสีให้กับบ้านเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งเดิมถ้าเราไม่มีเด็กในบ้านมันก็อาจจะเป็นแบบขาวๆเทาๆสีเรียบๆแต่พอมีเด็กๆก็คือมีสีสันแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนในบ้านเมซี่เจริญรอยตามที่แบบบ้างคะมีเป็นถ่ายปกไหมถ่ายปกคือตอนนั้นถ่ายเพราะว่าจังหวะด้วยมั้งคะเขาอยากเห็นครอบครัวแหม่มทุกคนหมายถึงว่าลูกทุกคนก็อาจถ่ายปกแพรวแล้วก็เสร็จมันก็เลยต่อเนื่องมาถึงว่าเขาจะทำอะไรนะซุปตาฟันน้ำนมก็เป็นรุ่นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะว่าหลังๆจะถ่ายคลิปนางก็ไม่ให้ถ่ายรูปนางก็เริ่มอิดออดเริ่มรำคาญแม่ไม่ขี้อายค่ะแต่ว่าห่วงเล่นมากกว่าพอถ่ายบอกซี่มองกล้องหน่อยซี่ยิ้มหน่อยซี่แม่สั่งเยอะไงนางก็เริ่มรำคาญแล้วนางบอกแม่พอแล้วยังดูไม่ออกนะคะก็เขาก็ดูเหมือนเป็นเด็กใสๆน่ารักมีความสุขอัธยาศัยดีเข้ากับทุกคนได้แต่ว่าถามว่าให้ดูออกว่าโอ้โหจะเป็นนางแบบไหมหรือจะเข้าวงการไหมจะการแสดงเก่งไหมยังดูไม่ได้หรอกค่ะยังไม่รู้สองขวบเองอีกสองหนุ่มก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะคะเวลาแม่จะถ่ายก็หนีก็บอกไม่ถ่ายถ้าไปข้างนอกก็ห่วงเหมือนกันนะแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็ตีกันสนุกเลยเหมือนกันนะคะก็โอ๊ยโอลมานโอลมานแต่ว่าเขาก็จะห่วงเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดซี่ไปโรงเรียนนะเราจะไปดูซิว่ามีใครรังแกซี่ไหมเดี๋ยวเราจะจัดการเลยแม่ก็บอกว่าไปดูก่อนว่าซี่อย่ารังแกใครหรือเปล่าไม่ใช่คนอื่นมารังแกซี่กลัวว่าน้องแม่ซี่เขาจะติดนิสัยผู้ชายจากพี่ทั้งสองคนไม่กลัวเลยเพราะว่าเราสังเกตอยู่แล้วเราก็ดูอยู่ทุกวันเราก็เห็นเลยว่านางรักสวยรักงามนะแม่แต่งหน้านี่โอ้โหมาเกาะติดนั่งนิ่งเรียบร้อยปัดแก้มทาปากทาแก้มนางชอบรักสวยรักงามไม่ห่วงค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นโอ้โหเรียบร้อยผ้าพับไว้นั่งอยู่กับที่นั่งพับเพียบเล่นมอข้าวมอแกงไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาก็จะมีความแก่นแก้วในฐานะที่มีพี่ชาย2คนคือเขาก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในบ้านที่จะอยู่รอดจากมือพี่ชาย2คนนะคะแต่ว่าก็มีความเป็นผู้หญิงชอบเจ้าหญิงชอบเอลซ่าแอนนา